สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านโอ้โหบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสโมสรจากประเทศไทยช็อกเอเชียอีกแล้วครับท่านกับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสโมสรจากเกาหลีใต้โปฮังสตีลเลอร์ในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตซึ่งก็เป็นถ้วยใหญ่ของเอเชียครับรายการนี้ก็ได้เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันใหม่ครับเอาทุกทีมมาวัดกันไปเลยว่าใครเจ๋งที่สุดแข่งกันแบบลีกเลยครับอันดับ1ถึง8ก็จะได้เข้ารอบถัดไปโดยจะไปรวมกับโซนตะวันตกอีก8ทีมเป็น16ทีมสุดท้ายซึ่งก็เรียกได้ว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ช็อกเอเชียอีกครั้งโดยการเอาชนะทีมแกร่งอย่างโปฮังสตีลเลอร์ไปได้1ประตูต่อ0เกมนี้แข่งที่สนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประเทศไทยครับเกมนี้บุรีรัมย์เน้นจัดเต็มผู้เล่นโดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาติมีนักเตะชาวไทยแท้อยู่3คนก็จะมีทางด้านสุภชัยใจเด็ดธีรธรบุญมาทันแล้วก็ศศลักษณ์หายประโคนนอกนั้นในทีมก็จะเป็นนักเตะจากต่างชาติทั้งหมดครับโดยในครึ่งแรกบุรีรัมย์นั้นครองบอลได้เหนือกว่าแล้วก็จบครึ่งแรกเสมอกันไป0ประตูต่อ0ครึ่งหลังในนาทีที่56บุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ได้ประตูขึ้นนำจนได้ครับโดยบอลติดผู้เล่นโปฮังมาเข้าทางศศลักษณ์ไหประโคนเปิดบอลชิปโด่งเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นทางด้านกินเยเมบิสโซรี่ตวัดบอลด้วยข้างเท้าเข้าประตูไปจังหวะนี้แฟนบอลต่างเฮลั่นโห่ร้องทั่วสนามกึกก้องครับลูกนี้ผมมองว่าทางด้านศศลักษณ์นั้นเล่นได้ดีนะครับเป็นการเปิดบอลที่แม่นยำถือว่าศศลักษณ์ทำได้ดีครับกับจังหวะนี้กับเกมในทีมชาติไทยอยากเห็นศศลักษณ์เปิดลูกสวยๆแบบนี้บ้างครับและจากการที่บุรีรัมย์ชนะโปฮังในครั้งนี้ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้บุรีรัมย์ขึ้นไปอยู่อันดับที่2โดยทีมอันดับ1นั้นเป็นทางด้านสโมสรกวางจูจากเกาหลีใต้กวางจูนั้นก็แข่งมา3นัดยังไม่แพ้ให้กับทีมใดครับนัดล่าสุดกวางจูก็แข่งวันเดียวกับบุรีรัมย์นี่แหละครับกวางจูเอาชนะยะโฮไป3ประตูต่อ1ตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าบุรีรัมย์นั้นมีลุ้นเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายสูงมากๆครับแข่งมา3นัดบุรีรัมย์ก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันครับเสมอ1ชนะ2ตอนนี้ทีมที่ยังไม่แพ้ใครมีอยู่เพียง3ทีมครับก็มีกวางจูอันดับ1แล้วก็บุรีรัมย์ตามด้วยวิสเซิลโกเบวิสเซิลโกเบก็ชนะ1เสมอ1แต่ว่าแข่งไปเพียงแค่2นัดครับแต่เกมต่อๆไปของบุรีรัมย์เนี่ยสิครับหนักไม่เบาน่าเป็นห่วงเหมือนกันเกมหน้า6พฤศจิกาต้องบุกไปเยือนโยโกฮาม่ามารีนอสสโมสรแกร่งจากญี่ปุ่นแล้วก็เกมถัดมาก็ต้องมาเล่นในบ้าน26พฤศจิกาต้องมาเจอกับคาวาซากิฟอนตาเร่ทีมแกร่งอีก1ทีมจากเจลีก2นัดหน้าต่อจากนี้ถือว่าสาหัสเลยครับสำหรับบุรีรัมย์หากทั้ง2นัดหน้านี้มีแต้มได้ก็อนาคตสดใสนะครับสำหรับบุรีรัมย์ในการเข้ารอบถัดไปแล้วก็โปรแกรมวันที่3ธันวาต้องไปเยือนยะโฮจากมาเลเซียอันนี้ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสครับเพราะว่ายะโฮตอนนี้ก็แกร่งจริงๆแถมยังต้องไปเยือนยะโฮไปเล่นในบ้านของยะโฮด้วยไม่ง่ายเลยครับแต่ตอนนี้ทีมอื่นๆก็คงจะกลัวบุรีรัมย์กันบ้างแหละครับไม่ว่าจะเป็นทีมจากเกาหลีใต้หรือว่าจากญี่ปุ่นก็ตามสำหรับบุรีรัมย์ตอนนี้ก็เป็นทีมสโมสรที่มีมูลค่าสูงสุดในอาเซียนครับเป็นอันดับ1ของอาเซียนสำหรับบุรีรัมย์มูลค่า12ล้านยูโรหรือ435ล้านบาททางด้านเพจฟุตบอลอาเซียนก็ได้เอาผลการแข่งขันนี้ไปลงก็ได้มีเพื่อนบ้านอาเซียนมาคอมเมนต์กันมากมายคอมเมนต์ชาวมาเลเซียท่านหนึ่งก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเยี่ยมไปเลยบุรีรัมย์พวกคุณทำได้ดีมากอาเซียนภูมิใจคอมเมนต์เวียดนามท่านหนึ่งบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็มีคอมเมนต์ชาวบาเรนท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ว่ายินดีด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากบาเรนคอมเมนต์ถัดมาเวียดนามบอกว่ากู๊ดจ็อบบุรีรัมย์งานดีมากๆแม้แต่ชาวกัมพูชาเองก็เข้ามาแสดงความยินดีมาคอมเมนต์ว่าขอแสดงความยินดีด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากกัมพูชาคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวมาเลเซียบอกยินดีด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจาก JDT ส่วน JDT ของเราต้องปรับปรุงในเรื่องเกมรับก่อนไปเจออุนซานฮุนไดในนัดหน้า JDT ก็คือยะโฮดารูทัสซิมครับคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวกัมพูชาครับมาคอมเมนต์ว่าขอบคุณบุรีรัมย์ที่ชื่นชอบวัดเขมรแล้วก็ได้นำมาเป็นโลโก้ของสโมสรของคุณอันนี้ก็จะมาเคลมโลโก้ของบุรีรัมย์ซะแล้วครับ
คอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเกาหลีใต้บอกว่าภูมิใจกับชาวอาเซียนด้วยคอมเมนต์ถัดมาเป็นคอมเมนต์จากชาวอินโดนีเซียมาบอกว่าจังหวัดบุรีรัมย์คือประเทศเขมรโอ้โหคอมเมนต์แบบนี้ได้ยังไงอินโดผมว่าควรจะไปศึกษาภูมิศาสตร์ภูมิประเทศใหม่นะครับแล้วก็มีแฟนอินโดอีกรายนึงมาบอกว่าข่าวนี้คนไทยคงจะคุยกันยาวไปถึงสัปดาห์หน้านู่นอ้าวก็มันชนะมันก็ต้องภูมิใจสิเนอะคอมเมนต์ถัดมาเป็นชาวเวียดนามบอกว่าฮานอยโปลิสชนะบุรีรัมย์มา 2-1 ถ้าอย่างนั้นฮานอยโปลิสก็ต้องชนะโปฮัง 3-1 นะสิใช่ไหมมายังไงวะเนี่ยคอมเมนต์ถัดมาอินโดบอกว่าไทยกับอินโดเป็นเพื่อนกันใช่เหรอแล้วก็มีคอมเมนต์อื่นๆจากอาเซียนที่มาคอมเมนต์ในแนวทางเดียวกันว่าขอแสดงความยินดีด้วยบุรีรัมย์ประมาณนั้นครับครับแล้วนี่ก็คือข่าวสารฟุตบอลและคอมเมนต์ในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆชอบฝากกดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ